พิพิธภัณฑ์เห็ดซางฮวงธรรมชาติเห็ดซางฮวงหมายถึงกลุ่มเห็ดส่วนใหญ่ที่อยู่ในสกุลฟิลินัสมีหลักฐานยืนยันว่ามีการนำเห็ดซางฮวงมาใช้เป็นยาในตำรายาจีนเปิ้นเฉากังมู่ซึ่งมีการบันทึกการใช้มายาวนานกว่า 2,000 ปีปัจจุบันมีงานวิจัยเพื่อศึกษาเรื่องสารสกัดสำคัญประสิทธิภาพของสารสกัดและกลไกการออกฤทธิ์นำเสนอสู่สาธารณชนไม่น้อยกว่า 1,000 รายการจากข้อมูลของ Index Fungorum ซึ่งเป็นฐานข้อมูลชื่อของเห็ดราพบว่ามีเห็ดในกลุ่มนี้กระจายอยู่ทั่วโลกไม่น้อยกว่า480ชนิดโดยเฉพาะป่าในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่ามีไม่น้อยกว่า100ชนิดในปีคริสตศักราช1968ญี่ปุ่นได้ประกาศให้มีการใช้สารสกัดจากเห็ดซางฮวงเป็นยารักษามะเร็งได้เกาหลีเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการทดลองทางคลินิกในการใช้สารสกัดจากเห็ดซางฮวงรักษาผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งชนิดต่างๆรวมทั้งเอกสารตำรายาโบราณของประเทศไทยมีบันทึกการใช้เห็ดในกลุ่มเห็ดซางฮวงเป็นยารักษาอาการต่างๆแต่เนื่องจากป่าซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเห็ดซางฮวงได้ถูกทำลายลงอย่างมากในทุกๆปีมีรายงานจากประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีว่าเห็ดชนิดนี้มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติได้Amazing Grace Health Product ได้ตระหนักถึงปัญหานี้จึงทำการสะสมเห็ดในกลุ่มเห็ดซางฮวงและได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เห็ดซางฮวงขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการรวบรวมสายพันธุ์ของเห็ดในกลุ่มนี้เพื่อจัดแสดงให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักและเผยแพร่งานทางวิชาการเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นถึงความสำคัญของเห็ดในกลุ่มนี้นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะร่วมมือกับนักวิชาการทั่วโลกในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเห็ดชนิดนี้ในแง่มุมต่างๆโดยทางพิพิธภัณฑ์สามารถสนับสนุนวัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดงานด้านการอนุรักษ์ผลิตผลงานทางด้านวิชาการและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเห็ดชนิดนี้สืบต่อไป